เอาละครับกระดาษสีผมอาพับกันแล้วครับผมกระดาษพิจารณาระบบขัดรอกพอสปันนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่981ถึง982นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากผู้บานเตติกอครับเมื่อเวลาผ่านไปจํานวนของยาพิเศษศักดิ์สิทธิ์ในสมยาพิเศษก็น้อยลงเรื่อยๆและจํานวนของราชาที่แท้จริงก็ค่อยมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันในไม่ช้ายาพิเศษชนิดสุดท้ายก็ได้ตกอยู่ในมือของราชาที่แท้จริงและการต่อสู้ภายในสนยาก็จบลงชั่วคราวแต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นจุดจบที่แท้จริงราชาที่แท้จริงผู้หนึ่งได้มีออกไปจากโลกภายนอกหรือเหมือนว่าเขาไม่ต้องการที่จะสำรวจพื้นที่อื่นๆภายในโดโจมันจะต้องมีโอกาสและสมบัติมากกว่านี้ภายในโดโจแต่ราชาที่แท้จริงเหล่านี้ก็ไม่กล้าที่จะสำรวจต่อไปเพราะพวกเขากลัวว่าถ้ามันเกิดการต่อสู้ขึ้นราชาที่แท้จริงเหล่านี้ก็อาจจะร่องรนจากผลกระทบก็ได้ในครั้งนี้พวกเขาได้รับยาพิเศษมาแล้วจะรู้สึกพอใจไปอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงรีบออกไปจากที่แห่งนี้ในทันทีแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ประเมินความโลภของราชาที่แท้จริงตัวอื่นตามกันไปหลังจากที่ราชาที่แท้จริงเหล่านี้จากไปกลุ่มของราชาที่แท้จริงที่สปารังอีกกลุ่มหนึ่งและราชาที่แท้จริงที่อยู่ในชื่อราชาที่แท้จริงอีกไม่กี่คนก็ได้ทำการติดตามไปดูเห็นจะชัดว่าราชาที่แท้จริงที่สปารังเหล่านี้กำลังจับตามองจากพิเศษของราชาที่แท้จริงเหล่านี้อยู่และต้องการที่จะตามล่าราชาที่แท้จริงเหล่านี้การต่อสู้ครั้งใหม่กำลังจะเดินทางมาถึงเย่เทียนและบารุษที่แท้จริงขึ้นขั้นอีกหลายคนขี้เกียจเกินไปที่จะได้ตามราชาที่แท้จริงคนอื่นเมื่อเช่นนั้นชื่อเสียงของพวกเขาอาจจะรับผลกระทบถ้าหากพวกเขากระทำดังโจรแจ้งแบบนั้นนอกจากนี้พวกเขายังได้รับยาพิเศษจำนวนมากและไม่ได้ขาดแคลนยาพิเศษดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งชิงยาพิเศษจากผู้ตนคนอื่นหากเย่เทียนไม่ได้สนใจตัวตนของพวกเขาจริงๆเย่เทียนก็คงไม่ตกลงที่จะแบ่งปันยาพิเศษก่อนหน้านี้แต่เลือกที่จะครอบครองส่วนยาเอาไว้เพียงลำพังจะเห็นจะชัดว่ามันจะต้องมีราชาที่แท้จริงตายคนร่องโรนในครั้งนี้เราได้รับยาพิเศษ 29,588 ชนิดซึ่งมันน้อยกว่าที่เราคาดเดาไว้เล็กน้อยเย่เทียนได้ทำการตรวจสอบยาพิเศษของเขาและพูดออกมาภายในใจเดิมทีเขาได้คาดการว่าเขาจะรับยาพิเศษมากกว่า 30,000 ชนิดแต่นั่นเป็นผลลัพธ์ในความคิดของเขาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเมื่อราชาที่แท้จริงได้ทั้งไรเข้ามาภายในสนจามากขึ้นเรื่อยๆยาพิเศษที่เขาจะรับนั้นมันก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นแต่ก็แน่นอนว่ายาพิเศษ 29,588 ชนิดนั้นก็นับว่าเป็นความมั่งคั่งอันมาศาลแล้วมันมากกว่ากว่ามูลค่าของพหุที่แท้จริงทั่วไปด้วยซ้ำและพหุระดับเต่าระดับอ่อนแอบางคนก็อาจจะไม่สามารถเพิกเฉยต่อความมั่งคั่งเช่นนี้ได้โอกาสที่จะสุดยังคงดูภายในดงฝึกแห่งนี้ไม่ว่าจะพิเศษจะดำค่าไม่แพงตายมันก็มีผลแค่ทำให้เวลาในกำลังเพาะสั้นลงเท่านั้นและไม่สามารถช่วยผู้ตนได้ยกระดับกลายเป็นบารุษที่แท้จริงหรือบารุษแต่ที่เต่าได้เย่เทียนคิดกับตัวเองและมีราชาที่แท้จริงเพียงไม่กี่คนที่มีความคิดเช่นเดียวกับเย่เทียนราชาที่แท้จริงเต่านี้ต่างกระเพื่องเด้งไปที่พื้นที่ภายในโรงฟืนแม้ว่าสัญญาจะต้องดูภายในโรงฟืนแต่มันก็ยังมีเส้นทางตรงไปยังพื้นที่อื่นๆของโรงฝึกด้วยเช่นกันแต่ส่วนจาก็คงจะเป็นสถานที่สำคัญดังนั้นมันจึงถูกแยกออกมาจากกันด้วยกฎเกณฑ์ต้อง5หากคุณต้องการจะเข้าสู่พื้นที่อื่นๆคุณจำเป็นจะต้องทำลายกฎเกณฑ์ต้อง5ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่อื่นของโรงฝึกได้กฎเกณฑ์ต้องห้ามระวางสนดาในพื้นที่อื่นๆนั้นห่างไกลจากรูปแบบค่ายกฎป้องกันของโรงฝึกที่รอบๆแต่กฎเกณฑ์ต้องห้ามในที่นี้ก็ไม่ได้อ่อนแอเกินไปแม้ว่าจะเวลาที่ผ่านไปจะกระซ้อรูปแบบกฎเกณฑ์ต้องห้ามของโรงฝึกส่งผลให้กฎเกณฑ์ต้องห้ามของโรงฝึกนั้นอ่อนแอลงเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าอ่อนแอลงมากนักตู้ราชาที่แท้จริงรั่วไห้และบารุษที่แท้จริงครึ่งก้าวอีก2คนพยายามโจมตีกฎเกณฑ์ต้องห้ามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามได้
ในเวลานี้การแสดงออกของพระรุษที่แท้จริงซึ่งขั้นและราชาที่แท้จริงอีกแต่คนเปลี่ยนไปหากพวกเขาไม่สามารถทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามได้พวกเขาก็จะไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่โรงฝึกอื่นๆได้และพวกเขาก็ไม่สามารถที่รับโอกาสอื่นๆภายในโรงฝึกแห่งนี้โรงฝึกอื่นๆภายในซากปรักพังของสนามรบนั้นมันไม่รับความเสียหายและไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยหรือถ้าหากมันถูกทำลายเช่นกันโอกาสและทรัพยากรสมบัติภายในนั้นก็คงจะถูกรวบรวมไปโดยผู้ชนะในการต่อสู้เมื่อครั้งก่อนมันมีเพียงช่องว่างมิติเดียวที่เปิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้และมันมีโรงฝึกมากนักที่รับความเสียหายเช่นนี้นี่เป็นโอกาสที่พวกเขาจะรับมรดกของพ่อรุดอาทิตย์ดาวถ้าหากพวกเขาไม่สามารถคว้าโอกาสดังกล่าวได้มันก็น่าเสียดายเกินไปเมื่อเห็นเช่นนี้เย่เทียนก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อทำการโจมตีกฎเกณฑ์ต้องห้ามพยายามเปิดทางเข้าสู่พื้นที่อื่นของโรงฟืนแต่หลังจากที่เขาโจมตีเขาก็ยังไม่สามารถทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามได้เขาประเมินว่าแม้ว่าเขาจะแสดงพลังโจมตีที่กินกันได้สูงแร่ร่วมมือกับประชาชนที่แท้จริงคนอื่นเขาก็คงจะไม่สามารถทำลายกฎเกณฑ์ห้ามในที่แห่งนี้ได้โรงฝึกแห่งนี้นั้นเป็นที่ตั้งของพ่อรุดตาทิตเต่าและกฎเกณฑ์ต้องห้ามในที่แห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อรุดตาทิตเต่าและราชาที่แท้จริงก็คงไม่สามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วราชาที่แท้จริงทั้งหลายต่างก็ขึ้นคิดอยู่พักหนึ่งและตอนนี้พวกเขาเหลือเพียง2วิธีเท่านั้นหนึ่งก็คือการขอให้ราชาที่แท้จริงที่มีความเชื่อชาญในกฎเกณฑ์ต้องห้ามมาถอดรูปแบบของกฎเกณฑ์ต้องห้ามในเรื่องนี้ซึ่งวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่คือกฎเกณฑ์ต้องห้ามที่ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อรุดตาทิตเต่าแม้ว่าจะเป็นพ่อรุดตาทิตเต่าที่ไม่เก่งกาจในเรื่องกฎเกณฑ์ต้องห้ามมันก็ยังเป็นการยากที่จะสามารถถอดรหัสได้วิธีที่สองก็คือการค้นหาโทเค็นทางเข้าของโรงฝึกแห่งนี้มันจะต้องมีบรุษตาทิตเต่ามากกว่า1ตนอยู่ในโรงฝึกแห่งนี้อย่างแน่นอนและพวกเขาจะต้องมีสาวกหรือบริวารอื่นๆตัวอย่างเช่นมีเหล่าสาวกหรือคนรับใช้ที่ต้องจัดการดูแลสนจาและพวกเขาจะต้องมีโทเค็นเข้ามาอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ไม่มีทางที่พวกเขาจะรอให้บรุษตาทิตเต่าทำการเปิดกฎเกณฑ์ทีละอันอาจจะกระว่าตราบใดที่พวกเขามีโทเค็นผ่านทางพวกเขาก็จะสามารถเปิดกฎเกณฑ์ตอนนี้ได้ในตอนที่สงครามเริ่มต้นขึ้นนั้นผู้คนภายในโรงฝึกแห่งนี้จะต้องมีส่วนร่วมหรือพยายามหลบหนีออกไปดังนั้นจะต้องมีผู้คนที่ต้องรนภายในโลกภายนอกอย่างแน่นอนดังนั้นจะต้องมีโทเค็นทางผ่านดังกล่าวอยู่ในโลกภายนอกอย่างแน่นอนแต่มันจะต้องอาศัยโชคชะตาเท่านั้นแต่ก็แน่นอนว่าโทเค็นทางผ่านดังกล่าวคงจะสามารถผ่านพื้นที่กฎเกณฑ์ต้องห้ามในพื้นที่ทั่วไปของโรงฝึกได้เท่านั้นในสถานที่ที่ค่อนข้างลึกลับบางแห่งโทเค็นทางผ่านดังกล่าวนั้นก็คงจะมีประโยชน์เช่นกันแต่จะก็ตามตราบใดที่คนสามารถผ่านพื้นที่กฎเกณฑ์ต้องห้ามในที่นี้ไปได้นั่นก็ถือว่าเพียงพอแล้วเมื่อเวลาผ่านไปราชาที่แท้จริงตายคนก็ได้จากไปแต่เย่เทียนและพระรุดที่แท้จริงครึ่งขั้นอีกหลายคนก็ไม่เลือกที่จะจากไปพระอาจารย์แห่งเต๋ามีวิธีกฎเกณฑ์ต้องห้ามภายในที่นี้ไม่สามารถเปิดได้ทำไมพระอาจารย์มีวิธีจะไม่ออกไปอีกอย่างนั้นเลยราชาที่แท้จริงรั่วไหกาวถามันควรจะมีใครบางคนได้รับโทเค็นทางผ่านในที่นี้ซึ่งข้าก็อยากจะรอเช่นกันมันยังไม่ถึงเวลาที่ข้าต้องจากไปเย่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นเองเหรอราชาที่แท้จริงรั่วไหพยักหน้าเล็กน้อยได้หยุดถาม2 วัน 10 วันเพียงตาเดียวก็ผ่านไป1 เดือนอย่างแต่ก็ตามบารุษที่แท้จริงครึ่งขั้นหลายคนก็ยังเลือกที่จะไม่จากไปแต่กับมีบารุษที่แท้จริงครึ่งขั้นอีกหลายคนเดินทางมาถึงเช่นกันดูเหมือนว่าพวกเขาก็ยังไม่เลือกที่จะจากไปเช่นกันในเวลานี้ราชาที่แท้จริงรั่วไหไม่สามารถที่จะทนได้อีกต่อไปลืมมันไปซะถูกท่านข้ามีโทเค็นทางผ่านอยู่ในมือ
ซึ่งมันควรจะสามารถเปิดกฎเกณฑ์ดองห้ามในที่อื่นดีเพื่อเข้าสู่พื้นที่อื่นของดองฝึกได้ราชาที่แท้จริงร่อไห้กล่าวมาราชาที่แท้จริงร่อไห้คุณนี่อดทนได้จริงๆดูเหมือนว่าคุณจะต้องการให้พวกเราทุกคนออกไปจากที่แห่งนี้เพื่อที่คุณจะเข้าสู่พื้นที่ภายในของโรงฝึกแห่งนี้เพียงแค่คนดีพ่อทุตที่แท้จริงครึ่งขั้นคนหนึ่งกล่าวด้วยจันราชาที่แท้จริงร่อไห้ไม่ได้กล่าวต่อทนนอเพราะเขานั้นมีความคิดนี้จริงๆแต่น่าเสียดายที่ราชาที่แท้จริงคนอื่นไม่ได้เลือกที่จะไปพวกเขากับรออยู่ในที่แห่งนี้ไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะไม่เปิดเผยโทเค็นทางผ่านภายในมือของเขาแต่อย่างไรก็ตามเวลาของเขานั้นมีค่าและเขาก็ไม่ต้องการที่จะเสียมันไปในเวลานี้ราชาที่แท้จริงร่วงหายก็ได้หยิบโทเค็นทางผ่านออกมาตุ้มโทเค็นทางผ่านทำการควบคุมกฎเกณฑ์ต้องห้ามและเปิดมองมาได้จะง่ายดายราชาจะแท้จริงร่วงหายเป็นคนแรกที่เข้าไปและคนอื่นก็ตามเข้ามาภายหลังเมื่อทุกคนเข้ามาภายในแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยมันมีวิหารแต่แห่งดูในที่แห่งนี้และพวกเขาก็ยืนอยู่บนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์โดยมีสวนดาอยู่ด้านหลังและในขณะนี้เสียงหนึ่งก็ได้ดังกึกก้องภายในหูของทุกคนซึ่งมันทำให้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปสวัสดีคนจะลกภายนอกใครกันพระรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นหลายคนและราชาที่แท้จริงหลายคนต่างก็ตกใจและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ในทันทีแม้แต่เย่เทียนก็ยังเตรียมพร้อมกระดับสู้เช่นกันเขาได้ส่งสปารสิตของเขากระจายออกไปรอบๆแต่เขาก็ไม่ได้พบอะไรทุกคนต่างก็รู้ดีว่าก่อนจะเข้ามาภายในโรงฝึกแห่งนี้มันไม่ควรมีผู้ใดที่สามารถเข้ามาก่อแต่เดี๋ยวนะมีคนส่งเสียงเข้ามาภายในหูของพวกเขามันก็ไม่ความว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรบางคนที่สามารถอยู่รอดจนมาถึงทุกวันนี้มีผู้ตนบางคนที่เช่นนั้นแต่มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ในระดับกระเพาะของพวกเขาแม้ว่าอายุไขของพวกเขานั้นจะแทบไร้ขีดจำกัดแต่ก็แน่นอนว่ามันยังคงมีขีดจำกัดของอายุไขเช่นกันแต่ก็เพราะขีดจำกัดของอายุไขอันนี้นั้นมันยาวนานเกินไปและมีสิ่งมีชีวิตจำนวนน้อยมากที่สามารถมีชีวิตอยู่จนถึงขีดจำกัดของอายุไขจาวานที่รับการแปลงมาจากสิ้นส่วนของอาณาจักรนั้นค่อนข้างที่จะมายแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของซากปรักพังแล้วเวลาที่อาณาจักรรวมไปนั้นมันก็ไม่ได้ห่างไกลมากนักดังนั้นถ้ามีคนดีมาจากกระจำราในสิ้นส่วนของอาณาจักรมันก็คงจะเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่มันก็คงไปได้ที่พวกเขาจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่การดำเนินของซากปรักพังจนถึงปัจจุบันควบคู่ไปกับการวิวัฒนาการแบบสุ่มของอาณาจักรภายในจาวามันก็ยังไม่มีการปรากฏตัวตนที่แข็งแกร่งเช่นนั้นดังนั้นความคิดของราชาที่แท้จริงหลายคนที่คิดว่ามันยังมีสิ่งมีชีวิตในซากปรักพังของอาณาจักรนั้นก็ได้ถูกตัดออกไปแต่ในตอนนี้มันกลับมีเสียงปรากฏขึ้นในวัตถุโบราณแห่งนี้ซึ่งมันได้ทำให้การคาดเดาก่อนหน้านี้ผุดขึ้นมาอีกครั้งและเย่เทียนก็มีความคิดเช่นกันถ้าหากมีคนที่สามารถมีชีวิตได้ถึงปัจจุบันจริงๆหรือต้องการจะเรียกเรื่องอายนะจากการตกตายของอาณาจักรมันก็หมายความว่าอาจจะมีผู้ตนที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนตัวอยู่ในซากปรักพังไร้แห่งของอาณาจักรหรือแม้แต่บรุษตาที่เต่าในโรงศพเยือกแข็งที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้ผู้จริงที่อยู่นั้นจะคงมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วกันแน่และถ้าหากมันจะมีชีวิตอยู่ราเย่เทียนทำการคาดเดาในทันทีแต่เขาก็ไม่ได้คาดเดามากเกินไปในเรื่องนี้เพราะสิ่งที่ตรงหน้าเขานั้นสำคัญยิ่งกว่าราชาที่แท้จริงตายตนไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปพวกเขาได้ทำการเดินถอยหลังไต่ก้าวเพราะหากพวกเขาพบกับสิ่งอันตรายจริงๆพวกเขาก็จะหลบหนีออกจากที่แห่งนี้โดยเร็วที่สุดตุ้มพลังงานแห่งสวรรค์และประภีสนธีและทะเลนั้นพลังงานแห่งสวรรค์และประภีจำนวนมากก็ได้กลายเป็นร่างขึ้นมาร่างนั้นค่อยๆชัดเจนมากขึ้นและกลายเป็นชชราผู้หนึ่งเมื่อเห็นชชราผู้นี้ผู้ตนทุกคนต่างก็ประแวงแต่พวกเขาก็พบความจริงของชายราคนนี้จังรวดเร็วจีบินดานถึงกันหรือเย่เทียนก็สามารถมองออกได้เช่นกันชายราคนนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกับวิญญาณสตาร์บูและวิญญาณอาร์ติแฟกต์ให้ข้าแนะนำตัวก่อน
ข้านั้นคือจิตวิญญาณของโรงฝึกแห่งดีเจ้าสามารถเรียกเขาว่าจินอองก็ต้าซาชาดาการแนะนำตัวเองจินอองทำไมท่านถึงไม่ปรากฏตัวในสนธาก่อนหน้านี้แต่เมื่อเราเข้ามาในที่นี้คุณกลับปรากฏตัวขึ้นมาในทันทีราชาที่แท้จริงรั่วไห่กาวถาจินจิ้มแต่พูดว่าถ้าหากจะพูดกันตามตรงสนธาแห่งนั้นได้ถูกแบ่งออกจากโรงฝึกแห่งนี้ไปแล้วแม้ว่าชาดาจะเป็นวิญญาณของโรงฝึกแห่งนี้แต่ข้าก็ไม่สามารถควบคุมสนธาแห่งนั้นได้นอกจากนี้ไม่ใช่ทุกสถานที่ในโรงฝึกที่ข้าจะสามารถควบคุมได้สถานที่บางแห่งแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เมื่อจินอองไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ราชาที่แท้จริงหลายคนก็เริ่มผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและพวกเขาก็เริ่มถามคำถามที่ได้คำถามแต่จินอองก็ไม่ได้สนใจและเริ่มตอบคำถามพวกเขาจริงจริงจังและในประเด็นนี้เย่เทียนได้ถามคำถามที่สำคัญที่สุดผู้อาวุโสจินอองข้าสงสัยว่ามีใครภายในโรงฝึกแห่งนี้ที่มีชีวิตรอดอยู่หรือไม่คำถามของเย่เทียนนั้นยังดึงดูดความสนใจของผู้ตนคนอื่นพวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับคำถามนี้ไปอย่างมากไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่อยากถามแต่พวกเขากังวลว่าเมื่อถามไปแล้วพวกเขาจะรับข่าวร้ายดังนั้นพวกเขาจึงลังเลที่จะถามคำถามเช่นนี้แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเจ้เทียนจะเป็นคนเอ่ยถามจินอองลังเลอยู่ 2-3 วินาทีและบรรยากาศโดยรอบก็เหมือนจะเย็นตัวลงและผู้ตนทุกคนก็รู้สึกประหม่าเช่นกันและทันใดนั้นจินอองก็ได้ถอนหายใจและกล่าวออกมาว่าจริงๆแล้วข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันในการต่อสู้ครั้งใหญ่ในวันนั้นเจ้าสำนักได้นำสิทธิ์ที่แข็งแกร่งจำนวนมากไปต่อสู้กับศัตรูหลังจากนั้นไม่นานข้าก็ได้รับข่าวการเสียชีวิตของเจ้าของโรงฝึกแห่งนี้และก็ได้มีศัตรูบุกเข้ามาในโรงฝึกแห่งนี้เช่นกันผู้ตนที่อยู่ในโรงฝึกแห่งนี้ต่างก็หลบหนีออกไปในที่สุดส่วนพวกเขาจะรอดหรือไม่นั้นชาราผู้หนีก็ไม่รู้เย่เทียนไม่รู้ว่าสิ่งที่จินอองพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่แม้ว่าจินอองจะโกหกพวกเขาก็คงจะไม่สามารถทำอะไรได้แต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ก็คือภัยคุกคามของซากปรักพังของโรงฝึกแห่งนี้มันไม่ควรแข็งแกร่งจนเกินไปไม่เช่นนั้นจินอองก็คงจะไม่บอกกล่าวกับพวกเขาหากเขาต้องการที่จะสร้างผลเสียต่อพวกเขาจริงๆและช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นมีมากจนเกินไปจินอองคงจะสามารถทำได้จะง่ายดายและไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากนะผู้อาวุโสจินอองราชาที่แท้จริงรั่วไห่กล่าวถามแต่สุภาพเล็กน้อยในเมื่อซากปรักพังของโรงฝึกแห่งนี้ไม่ได้มีเจ้าของข้าจะขอโอกาสและสมบัติภายในที่นี้ได้หรือไม่จินอองพยักหน้าและกล่าวว่าแน่นอนพวกเจ้าสามารถทำได้ในอดีตนั้นเราสาวกตอนนั้นต่างก็ขบวนเกี่ยวกับกระโดดหนีมากเกินไปแม้ว่าเขาจะเอาขบวนจางไปแล้วแต่พวกเขาก็ได้ทิ้งของสมบัติมากมายเอาไว้เจ้าสามารถใช้โอกาสและสมบัติเหล่านั้นได้เป็นเรื่องปกติแต่อย่างไรก็ตามข้าหวังว่าพวกเจ้าจะไม่ทำลายวิหารและสิ่งต่างๆในที่นี้เพราะที่นี่ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของข้าและเป็นบ้านของข้าเช่นกันได้ขอรับพวกเราสัญญาว่าจะไม่ทำลายที่แห่งนี้ราชาที่แท้จริงหลายคนต่างตอบรับหลังจากนั้นด้วยการแนะนำของจินอองผู้ตนทุกคนจึงค่อยๆดูว่าโรงฝึกนี้มีโอกาสอะไรบ้างโรงฝึกแห่งนี้มีชื่อว่าโรงฝึกของพ่อรุดทฤษเต๋าชีรอซึ่งมันมีโอกาสสำคัญทั้งหมด10ประการได้แก่สถานที่แรกยานบูชาสาราเตาข้างฟ้าบ่อน้ำบูชาและต้นไม้วิญญาณแห่งสวรรค์นี่คือสมบัติทั้ง4ที่จิอองสามารถยกระดับและควบคุมได้พวกคุณสามารถเข้าไปในที่นั้นเพื่อรับประกาศนอกจากสมบัติทั้ง4นี้แล้วโรงฝึกชิรองยังมีดินแดนรับมากมายแต่ด้วยการล้มสลายของอาณาจักรการเชื่อมต่อระหว่างดินแดนรับหลายแห่งกับโรงฝึกชิรองนั้นถึงได้ยุบชะงักและในปัจจุบันเหลือเพียงดินแดนรับแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของโรงฝึกชิรองสำหรับสถานการณ์ภายในดินแดนรับแห่งนั้นจินอองวิญญาณของโรงฝึกแห่งนี้ไม่ได้กล่าวอะไรชัดเจนมากนะเพราะจินอองสามารถควบคุมสถานการณ์ภายในโรงฝึกได้เท่านั้นและอาณาจักรรับแห่งนั้นก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของโรงฝึกมันมีแค่ความเกี่ยวข้องกับโรงฝึกเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีสถานที่อีก2แห่งที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้
ที่แห่งแรกก็คือที่พักของเจ้าดงฝึกแห่งนี้เจดีชิรองเจดีชิรองนั้นเป็นสมบัติแห่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดงฝึกแห่งนี้แม้แต่จินอองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้กฎเกณฑ์ต่อห้ามภายในที่นั้นสามารถถูกขยำตีของพระรุดและที่เต่าระดับออนแอดาราชาแท้จริงเต่านี้ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าสู่ขอบเขตพระรุดแท้จริงได้ด้วยซ้ำพวกเขาจ้ำไม่สามารถที่จะทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามในที่นั้นและเข้าไปในเจดีย์ชิรองด้าพื้นที่ที่สองก็คือหุบเขามังกรแดงหุบเขามังกรแดงนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของมังกรแดงและจังเป็นภูเขาที่พระรุดและที่เต่าชิรองได้พบกับมังกรแดงเมื่อตอนที่เขายังอ่อนแอไปอย่างมากและด้วยพลังของมันเขาจึงสามารถเติบโตขึ้นได้ทีละขั้นดังนั้นเขาจึงมีชื่อว่าชิรองหรือความหมายก็คือมังกรแดงและมังกรแดงตัวนี้ก็ยังสามารถยกระดับกลายเป็นพ่อทุตตาทิตเต่าด้วยความเชื่อเหลือของพ่อทุตชิรองอาจจะกระเดาว่าโรงฝึกชิรองแห่งนี้มีผู้ตนขอบเขตพ่อทุตตาทิตเต่าถึง2คนดังนั้นหุบเขามังกรแดงจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องห้ามภายในโรงฝึกแม้แต่จินอองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเจดีชิรองและหุบเขามังกรแดงนั้นเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภายในโรงฝึกแห่งนี้แต่พวกเขากลับไม่สามารถที่จะเข้าไปได้และพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปได้อาจกล่าวได้ว่าถ้าจินอองไม่ช่วยพวกเขาพวกเขาก็คงจะไม่สามารถเข้าไปในวิหารหลายแห่งได้ด้วยซ้ำเมื่อราชาที่แท้จริงหลายคนได้เข้าไปภายในอาคารในโรงฝึกทีละตนเพื่อรับโอกาสในที่นั้นเย่เทียนก็ได้คนคิดเป็นเวลานานหน้าแปลกจิตวิญญาณของโรงฝึกแห่งนี้มีความแข็งไปอย่างมากซึ่งมันสามารถควบคุมกฎเกณฑ์ต้องห้ามเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนแม้พวกเขาจะเข้ามาในที่นี้ได้เพราะราชาที่แท้จริงตัวไหนั้นมีโทเค็นผ่านทาแต่พวกเขาก็คงจะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่แห่งอื่นได้ทำให้เขาถึงได้ช่วยเหลือราชาที่แท้จริงเหล่านี้ไปอย่างมากจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานั้นคืออะไรกันแน่เย่เทียนกล่าวจนสงสัยเพราะเขารู้สึกว่าจิตวิญญาณของโรงฝึกแห่งนี้กำลังมีแผนอะไรสักอย่างจู่เขาไม่เชื่อว่าคนผู้นั้นจะเสียระมากขนาดนี้และเขาไม่กลัวเลยว่าราชาที่แท้จริงตอนนี้จะแจ้งให้กับผู้ทรงอำนาจอื่นๆได้รับรู้และเข้ามาทำลายโรงฝึกแห่งนี้ในที่สุดดังนั้นเย่เทียนจึงคาดเดาว่าวิญญาณของโรงฝึกแห่งนี้อาจจะมีแผนการอื่นอยู่แต่ในปัจจุบันมันยังไม่ได้ปรากฏอ้าวนะครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างเยอะนะครับผมโรงฝึกแห่งนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะครับผมและการที่เย่เทียนคาดเดาว่ามีผู้ตนคนอื่นจากอาณาจักรดงเรืออยู่นั้นจะเป็นความจริงหรือไม่นะครับเอาไว้มาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้วยกันเลยครับขอบคุณครับ